เอชชิแลนด์นะฮะซึ่งจัดคอนเสิร์ตที่ไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะแล้วก็งานนี้ก็สร้างความประทับใจหลายต่อหลายอย่างให้กับคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนขึ้นเล่นคอนเสิร์ตก็สวมเสื้อฟุตบอลทีมช้างศึกนะนี่สวมเสื้อบอลทีมชาติไทยนี่ตัวใหม่เลยนะฮะตัวใหม่เวอร์ชั่นใหม่เลยที่เราใช้แข่งในเอเชียนคัพอ่ะโอ้โหนี่คัพติ้วเลยพอใส่สงสัยไซส์ M นี่ดีนะแล้วก็วันก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตก็ไปกินอาหารที่ร้านเจฟไฝร้านทิพสมัยก็ไปด้วยนะทิพสมัยผัดไทยประตูผีก็ไปด้วยใกล้กันนี่อ๋อนี่คุณหมอใช่ไหมนี่คุณหมอนี่คุณหมอนะนี่คุณหมอนี่เป็นสะพ้ายนะเป็นสะพ้ายใช่ฮะไม่ได้เป็นทายาทใช่ไม่ได้เป็นทายาทของคุณป้าทิพย์ใช่ไหมใช่โอ้แต่คุณหมอเนี่ยบริหารงานก็เก่งเป็นคุณหมอก็มีงานวิชาการที่ได้รับการยกย่องเนี่ยใช่เก่งมาก alert มากนี่นะฮะแล้วก็เอชชิแลนด์นะครับยังไปสักยันด้วยนะล่าสุดเขาโพสต์คลิปวิดีโอใน Instagram ไปสักยันแปดทิศดูซะหน่อยฮะดูซะหน่อย couple of สักยัน designsI have no room on my body. I was going to get it on my leg. Is that okay? Couple of Satyan designs that is possible to do underneath. The piece goes to the eight directions, so protecting you from all sides, and you're in the middle being calm. Ajari Yang, Ajari Yang, Abipu, Abipu, Shayama, Shayama. That was not pleasant, wasn't it?Day long, every day. Having two people stretch your skin, like whilst it's just been tattooed, like that's the main difference. Pretty, eh? I hope you like it. Because you travel around the world, we didn't have to look at it today.Because you travel around the world with the Sakyan tattoo, obviously people are going to be wondering why, and through that people can educate themselves. So thank you very much for the awareness. Thank you. นี่คลิปของ H Land โพสต์ใน Instagram คือเข้ามาสักยัน8ทิศกับอาจารย์เน่งพอมาถึงโอ้เขาอยากสักยัน8ทิศแต่อย่างอื่นอย่างแรกเลยที่เขาถามก่อนก็คือว่าเขาสักยันเต็มตัวแล้วเนี่ยมันไม่มีที่แล้วสักที่ขาได้ไหมอ๋อสักที่ขาได้ไหมใช่ไหมทางคนไทยเขาบอกว่าต้นขาอันนี้ที่ต้นขาต้นขาเนี่ยคนไทยเขาบอกว่าได้นะสักยันลงขาได้นะทำได้แล้วก็แปลความหมายของยันที่สักว่าไอ้ยันแปดทิศเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการป้องกันปกป้องเราจากทั่วทุกทิศตัวเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางจะอยู่ตรงกลางแปดทิศก็คือจะป้องกันเราทั้ง8ทิศนะฮะให้เราอยู่อย่างสุขสงบปลอดภัยนี่นะฮะก่อนจะสักก็มีการท่องบทสวดใช่ไหมชยามะชยามะกูชยามะให้ก็ท่องด้วยให้ท่องด้วยแต่ยัน8ทิศเนี่ยถ้าลงกลางหลังจะสวยไงใช่ไหมถ้าลงกลางหลังจะสวยแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสักกันมาเยอะอ่ะที่เต็มแล้วไม่มีที่ใช่ที่เต็มแล้วถ้าอยู่ที่หลังเนี่ยจะสวยแน่นอนฮะคือเราไม่ได้คุยนะหรือว่าเข้าข้างพวกเรากันเองนะคือยันของเราสวยจริงๆนะสวยมองเป็นศิลปะก็สวยใช่ไหมจะใครจะสักเป็นยันลายเสือลายพญานาคหรือว่าลายสิงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแปดทิศเนี่ยยังสวยเลยหรือเมื่อก่อนยันห้าแถวอะใช่ไหมโอ้ห้าแถวสี่แถวที่ยันหนูอันนั้นก็ยังสวยนี่นะเอาล่ะทีนี้ก็แคล้วคลาดแล้วแล้วพอเขาโพสต์ลงไปเนี่ยโอ้โหคือคนนี้เขาดังไงใช่ไหมแฟนเพลงของเขาคนอื่นทั่วทุกมุมโลกพอมาดูใน IG ของเขาก็จะเห็นว่าโอ้โหเขามาสักยันที่ไทยยันที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะที่อาจารย์เสรีบอกไงเป็นกลุ่ม F คือตัวเฟดเนี่ยใช่มั้ยสายมูใช่ไหมใช่สายมูเลยฮะใช่การสักยันการไปบูชาพระเทพอะไรทั้งหลายใช่มั้ยแล้วก็ไปดูหมอใช่มั้ยมีอะไรอีกอ่ะ
ทางด้านเนี้ยเครื่องรางของขลังนะเครื่องรางของขลังเนี่ยไปบูชาพระเครื่องนะกุมารทองหรืออะไรเนี่ยอันนี้สายบูทั้งสิ้นแล้วก็มูลค่าเนี่ยโอ้โหมหาศาลอาจจะไม่แพ้สายอื่นนะทำไปทำมาเนี่ยอาจารย์นี่ไปอันนี้สำนักไหนเนี่ยอาจารย์เน่งอาจารย์เน่งทีนี้อาจารย์เน่งก็เตรียมตัวฮะงานชุกแน่ใช่ไหมงานชุกแน่คอยดูสิใช่นี่นะฮะเหมือนอาจารย์หนูตะกอนอ่ะพอแองเจลิน่าโจลี่สักยันห้าแถวโอ้โหพอเปิดไหลเท่านั้นแหละใช่ดังไปทั่วโลกเลยบ้านเราเนี่ยร้านสักมีเยอะแต่ว่าร้านสักที่แบบเขาเคร่งอ่ะเป๊ะๆเนี่ยก็ไม่ได้มีมากมายเนี่ยใช่ใช่ไหมต้องสืบสอบใช่ใช่ไหมนี่เขาก็สืบสอบมาไม่เลวนะสวยนะพอออกมาสักจริงๆสวยใช่ใช่ไหมต่อให้โลกก้าวหน้าไปโลกดิจิตอลไปไหนต่อไหนแล้วก็ตามแต่เรื่องแบบนี้เรื่องสายมูก็ยังแบบเห็นไหมเจริญเติบโตเคียงคู่กันไปอ่ะซึ่งมันไม่น่าจะเคียงคู่กันได้อ่ะ แต่มันเคียงคู่กันไปคุณธีระจะแนะนำน้องทีให้ศึกษามาทางศาสตร์นี้ก็ได้นะสักยันเนี่ยใช่ลูกเรามาทางด้านนี้เลย ไหวตัวก่อนก็เป็นก่อนศึกษาเลยเอาจริงเอาจังตอนต่อไปเปิดเป็นสำนักเลย ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเคยไปโหหลายปีก่อนไปสัมภาษณ์อาจารย์หนู สัมภาษณ์เสร็จเขายังบอกเลยมาสักได้นะยันห้าแถวบอกโหเดี๋ยวมันจะเป็นสีเป็นอะไรสักน้ำมันก็ได้นะสักน้ำมันคือก็สักลบแต่ไม่เห็นอ้าวเป็นยันห้าแถวเหมือนกันแต่เป็นยันเหมือนกันแต่เขาสักด้วยน้ำมันไม่เห็นอันนี้เขาลงเป็นสีใช่ไหมเราก็จะเห็นไม่เป็นรูปแต่ถ้าสักน้ำมันเนี่ยคือสักลงไปจริงแต่ไม่เห็นสำหรับคนที่ต้องการความขลังไม่ต้องการโชว์ไม่ต้องการโชว์แต่สักทั้งทีมันต้องให้เห็นน่ะมันต้องเห็นไหมมันต้องให้เห็นแล้วคุณได้สักไหมไม่ได้สักโอ้ไม่งั้นเจ็บไหมเจ็บไม่ได้ถามกันไหมก็ดูจากหน้าคนที่ไปสักก็เจ็บนะบางคนนั่งสักอยู่อาจารย์พอก่อนพักขอพักแป๊บนึงเข็มมันแทงใช่ไหมเข็มเบอร์เล็กก็ได้นี่จะเข็มเบอร์เล็กระดับทีละไปสักอย่าไปสักน้ำมันต้องให้เห็นเลยต้องให้เลื้อยมาที่คอผมว่านะให้เห็นแลบๆมาที่คออ๋อมาขึ้นมานิดนึงแบบเบ็คแฮมอ๋อแลบมานิดนึงแลบมานิดนึงใส่เสื้อให้เห็นนิดนึงอ่ะใช่อย่างนั้นแหละ ผมว่านะ เห็นไหมท่านผู้ชมฮะสุดยอดไหมฮะนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เมื่อสักครู่นี้เล่าเรื่องยันแปดทิศที่สักให้กับเอชชีแลนด์โดยอาจารย์เหน่งล่าสุดทางเพจใน Facebook ของอาจารย์เหน่งไทยสักยันชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าไม่ใช่ยันแปดทิศแล้วที่คุณเอชชีแลนด์สักชื่อยันอะไรนะยันที่ท่านอาจารย์เหน่งได้สักให้กับคุณเอชไปไม่ใช่ยันแปดทิศตามที่หลายๆสำนักข่าวได้นำไปลงข่าวอาจารย์เหน่งแอบกระซิบกับแอดมินมาแล้วเป็นยันที่อาจารย์ได้ผูกและร้อยเรียงขึ้นมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวจริงๆส่วนใครที่อยากทราบว่าลายยันที่อาจารย์เหน่งได้สักให้กับคุณเอชชีแลนด์ไปนั้นคือลายยันอะไรให้รอติดตามข่าวสารจากทางเพจนี่นะฮะลายยันนี้จะเป็นลายยันระดับตำนานอย่างแน่นอนโอ้นี่นะฮะก็แสดงว่าเพจอาจารย์เหน่งไทยสักยันเนี่ยอันนี้แอดมินเป็นคนโพสเข้าไปไม่ใช่ยันแปดทิศแต่ไม่ใช่ยันแปดทิศนี่นะฮะดีสำนักของอาจารย์เหน่งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช30นะฮะอ่อนนุช30ใช่เอาละต้องดูนะฮะท่านผู้ชมฮะที่ใครชื่นชอบแนวนี้นะฮะอ่อนนุช30ใครที่มีพื้นที่โล่งๆอยากจะไปสักก็ลองดูนะ เนื้อตัวยังเกี้ยงๆอยู่ใช่ แต่ก็คิดให้ดีนะฮะถ้าเกิดจะสักในที่ที่มองเห็นได้ออกมาแบบนอกเสื้อผ้านะ เพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าการเข้าไปสมัครงานบางที่บางแห่งเขาก็อาจจะไม่พร้อมจะรับคนที่มีรอยลายสักใช่แต่ต้องคิดให้ดีนะฮะBecause you travel around the world with this.